หมู่บ้านอายุ300-400 ปีกลางหุบเขาเขาทำถึงอ่ะพี่จินคือทำถึงเกินเบอร์มากทับใจมากอร่อยอ่ะหอมมากตรงนี้คือทรงบ้านเตี้ยวเจียวโหลที่ถูกต้องเป็นเค้กข้าวเหนียวอันเนี้ยที่ไปสั่งข้างในมันเป็นยังไงเยอะมากอลังการมากกินหมดหรือเปล่าสวัสดีนะคะทุกคนจากเฟิ่งหวงมันเป็นรูทที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวกันเนาะเฟิ่งหวงฟู่หลงแล้วก็จางเจียเจี้ยแล้วก็นั่งรถไฟความเร็วสูงมานะคะจากนั้นพอมาถึงหน้าสถานีเนี่ยก็มีทั้งรถบัสแล้วก็รถแท็กซี่แต่ว่าเมื่อกี้คือเราโชคดีเจอพี่คนไทย2คนที่จะมารูทเดียวกับเราก็เลยแชร์ค่าแท็กซี่กันมานะคะอยู่ที่30 หยวนเองทุกคนคือถูกมาก4คน30 หยวนก็150 บาทเองเนาะที่พักกูอยู่ในเมืองเก่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องเดินข้ามตัวสะพานอันนี้นะคะเพื่อที่จะไปยังที่พักของเราไปค่ะเดี๋ยวเราไปข้ามทางม้าลายตรงด้านหน้านี้นะดูมาแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนแต่เดี๋ยวไปเดินหาอีกทีนึงไม่แน่ใจเหมือนกันกูเจอที่พักแล้วที่พักกูอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยเนี่ยๆๆอันนี้อันนี้คือที่พักเราเลยแต่เราเดินอ้อมเข้าไปนะที่พักเราคือแบบดีงามเกินเบอร์มากและที่สำคัญคือนี่มาตอน10 โมงเขาให้เช็คอินแล้วดูดิที่นี่นะคะชื่อว่าฟินิกหยวนเชอร์ริเวอร์วิวโฮมสเตย์ปุ๋ยจองห้องนี้มาในราคาแค่ 1,900 กว่าบาทได้วิวแบบนี้เลยเป็นแบบริเวอร์วิวมองเห็นเมืองเก่าหมดเลยแล้วก็มีแบบโซนที่นั่งเล่นด้านหน้านะคะดูดิจะมี2 เตียงสามารถแบบนอนคนละเตียงใหญ่ๆบึ้มๆแบบนี้ไปเลยแล้วก็มีทีวงทีวีให้นะคะสะอาดนะห้องน้ำอยู่ฝั่งนู้นแนะนำเลยทุกคนน่ารักมากโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอเวลาเก็บของเตรียมตัวก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปเดินเล่นในเมืองเก่ากันความโชคดีของเมืองนี้นะปุ๋ยว่ามันเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอ่ะมันทำให้เมืองนี้แบบดูน่ารักเย็นสบายตลอดปีสามารถมาเที่ยวได้เรื่อยๆแม่น้ำตรงนี้นะคะที่ไหลผ่านเมืองนี้ชื่อว่าแม่น้ำถั่วเจียงเขาก็จะไหลผ่านไปเรื่อยๆระหว่างเฟิ่งหวงเมืองเก่าและเฟิ่งหวงเมืองใหม่นะคะเดินมาเจอพอดีกงชาแล้วก็สั่งเป็นเมนูที่มันใส่แก้วไม้ไผ่อ่ะเขาจะใส่แก้วไม้ไผ่แบบนี้มาให้นะคะแล้วก็โปะวิปครีมด้านบนเมื่อกี้แปลภาษามามีหลายชาให้เลือกเลยเราเลือกเป็นแบบชาดำมาอร่อยอะหอมมากหอมกลิ่นแบบชาไปค่ะเดี๋ยวเราเดินไปต่อกันที่สะพานสโนว์บิดตรงนู้นนะคะที่มันเป็น2ชั้นฝั่งนู้นตอนนี้คือคนยังไม่เยอะอะที่นี่จะคึกคักมากๆในช่วงเย็นจนถึงค่ำเดี๋ยวเราดูตอนค่ำนะจะเปลี่ยนไปเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศเลยเดี๋ยวเราช้อปปิ้งแต่งตัวกันดีกว่าอันนี้เป็นสร้อยแต่สร้อยมันดูแบบสีสันเกินเหตุไปนิดนึงนะอ๋อนี่เขามีสร้อยด้านล่างด้วยนะมีเยอะอยู่เป็นปักผมก็มีเอานี่แหละฉันเอานี่สรุปซื้ออันนี้นะอันนี้25 หยวนใส่มาแล้วน่ารักไหมฟังเนาะมีความแบบตุ้งติ้งตุ้งติ้งด้านหลังปุ๋ยนะคะจะเป็นอีกหนึ่งมุมไฮไลท์ที่เวลามาเฟิ่งหวงเนี่ยก็ต้องมาถ่ายรูปกันจะเป็นสะพานสโนบิดนะคะเนี่ยจะเป็นแบบ2 ชั้นสามารถเดินขึ้นไปได้ทั้ง2 ชั้นเลยนะตอนกลางวันเนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวพามาดูตอนกลางคืนตอนกลางคืนคือแบบจะเปิดไฟแบบจัดเต็มมากเท่าที่เราดูรีวิวมานะไม่เคยเห็นของจริงเหมือนกันเพราะว่านี่คือครั้งแรกของการมาเฟิ่งหวงของปุ๋ยที่นี่จะเห็นคนใส่ชุดพื้นเมืองถ่ายรูปกันเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าร้านเช่าชุดได้เยอะกว่าร้านขายอีกอะอยู่แบบติดกันอะใกล้ๆกันเหมือนเซเว่นนึกถึงเซเว่นบ้านเราแบบนั้นเลยใกล้กว่าอีกนี่มุมหาธรรมนี่คือมุมหาธรรมคนถ่ายจะต้องอยู่ที่สะพานนี้
แล้วถ่ายกลับไปที่หินฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน example คือคนถ่ายอ่ะจะต้องเดินอยู่บนสะพานนี้นะคะส่วนนางแบบนายแบบอยู่ตรงนู้นเลยแต่ไปพาไปตรงกลางอีกฝั่งนึงก็คือมุมเที่ยวเดินมานะคะสะพานตรงนั้นสโนว์บิดเนาะนี่ช่างกล้องเพียบเลยทุกคนตอนนี้โอ้สวยมากพูดคำว่าสวยไปแล้วกี่รอบอะแต่มันคือสวยจริงๆเดินไปฝั่งนึงเดินกลับฝั่งนึงนะก็ไม่ต้องเบียดกันอย่างเราเดินเขาเดินผิดจริงๆเดินกลับมันต้องอันเล็กเนาะนะคะก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพื่อจะต้องระวังนิดนึงนะตอนนี้ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าพอมันยิ่งเย็นนะคนจะยิ่งเยอะริมน้ำนะคะตามซอกซอยต่างๆเนี่ยก็สามารถเดินขึ้นมาได้หมดเลยนะมันจะมีพวกร้านอาหารคาเฟ่พวกร้านขายของเยอะเลยซ่อนตัวอยู่เยอะมากๆเนี่ยจากริมน้ำตรงเนี้ยร้านของทอดไส้กรอกทอดแมลงทอดแมลงทอดคือเสียบไม้พร้อมกินมาก this one okay. yes เป็นเค้กข้าวเหนียววันนี้ที่บุ๋ยสั่งสรุปแล้วน้องเขาคือแป้งข้าวเหนียวแล้วก็สอดไส้เป็นพวกน้ำตาลอะไรเงี้ยดีฟันเดี๋ยวเราเดินจะไปเรื่อยๆปั๊มซอยนี่แหละก็จะไปวนๆไปอยู่ที่เดิมอยู่ดีนี่จะเป็นพวกร้านนวดนะคะนี่ร้านอาหารยังไม่เปิดเลยอ่ะเอาไหมกินไหมแปะๆโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้แหละคนอันนี้ปุ้ยสั่งมาจะเป็นหมูต้มยำส่วนของเอ็มเป็นอะไรอ่ะเป็นเนื้อหมูเบคอนเลยอ๋อไม่รู้อะไรแต่ดูจืดๆนะแล้วก็อันนี้เป็นเสี่ยวหลงเปาดีเชียวเป็นกังหันแล้วก็ใบไม้สีดอกไม้ปลอมดอกไม้ปลอมนั่นแหละมันก็จะสีนี้ทุกฤดูไม่ว่าเพื่อนๆจะมาฤดูอะไรนะคะร้อนหนาวหิมะใดๆที่นี่มีหิมะตกด้วยนะเคยเห็นในรูปอ่ะอันนี้อะไรเอ่ยอู้สวยเหมือนกันนะข้างหลังมีที่จอดรถใช่ส่วนใหญ่ในเมืองเก่าอะค่ะถ้านอกจากพวกร้านค้าร้านอาหารคาเฟ่ร้านเช่าชุดต่างๆก็จะไปโรงแรมโดยเฉพาะโซริมน้ำนะตรงนี้คือทรงบ้านเตี้ยวเจียวโหลที่ถูกต้องเนี่ยจะสังเกตเห็นได้เลยว่าเป็นบ้านไม้ยกสูงจริงๆแล้วก็ติดกันนะคะจะเป็นสะพานสายลุ่มเดี๋ยวเราเข้าไปรบกวนในสะพานสายลุ่มในสะพานก็จะเป็นประมาณนี้มันจะมีของขายซ้ายขวาหมดเลยร้านนี้เป็นร้านผลไม้แบบเลือกตักแล้วก็ไปใส่ท็อปปิ้งอันนี้ที่เราดูมาไงใช่เมื่อนี้ก็น่ากินนะอันนี้น่ารับทานอุ้ยอันนี้ดูดีสตรอเบอรี่เนี่ยเข้าสู่โซนช็อปปิ้งแบบจริงจังตรงนี้จะเป็นแบบร้านที่ขายพวกของที่ระลึกเลยอยากได้พัดสักหนึ่งอันทวนได้ปะเอาไปถ่ายที่ฟู่หลงก็ได้โอ้ร้านนี้สวยอ่ะร้านนี้ชุดอลังการกระโปรงเขานะจริงแหละแนะนำนะถ้าใครอยากเช่าชุดนะปุ๋ยว่าให้เช่าใกล้ที่พักจะดีที่สุด
ไม่งั้นต้องเสียเวลาแบบไปคืนส่วนใหญ่แล้วร้านเช่าชุดที่เนี่ยก็คือเช่าได้1วันเต็มๆเลยเช่าแล้วคืนตอนไหนก็ได้ในวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดินต่อไปทางอุโมงค์นี้นะคะก็จะไปออกอีกฝั่งนึงฉันงงมากฉันเดินตั้งนานแล้วมันยังไม่หมดอีกหรอเราหายไปแต่งตัวแต่งหน้ามาน่ารักมากเลยดูดิคือไปเช่าชุดเนี่ยให้ดูชุดนี้นะคะราคา80หยวนก็คือเราจะได้ชุดได้แต่งหน้าทำผมครบเรียบร้อยถูกมากเลยอ่ะถูกกว่าที่ซาปาอีกอ่ะมีมัดจำชุด200บาทคือสามารถถ่ายได้ถึงประมาณ3ทุ่มแล้วก็ไปคืนเขานะคะก็จะได้มัดจำคืนชอบน้องแต่งหน้าสวยมากแล้วน้องพูดภาษาจีนไม่ได้เว้ยคือเวลาน้องจะแต่งตรงไหนแล้วน้องถามว่าโอเคไหมพี่โอเคไหมก็ต้องแบบแปลทรานสเลททีละคำเอ้ยเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้พูดภาษาจีนได้ก็ใช้การใบ้คำเอาภาษามือเอาดูดิน้องแต่งให้หมดเลยลองพื้นหน้าขาวเลยเนี่ยเป็นคนขาวท่านหนึ่งตอนนี้ด้านล่างเริ่มเปิดไฟแล้วนะคะประมาณ6โมงเนี่ยเริ่มเปิดไฟละตอนนี้ทั้งเมืองกลายเป็นเมืองที่มีสีสันแล้วนะมุมนี้เมื่อตอนกลางวันปุ๋ยไม่ได้เดินมานะสวยดีเหมือนกันเนี่ยเมื่อตอนกลางวันเราเดินฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็ได้ฟ้าใกล้ค่ำแล้วทุกคนเดี๋ยวเรารอแบบตัวตึกต่างๆเปิดไฟกันพลึบพลับนะคะก็จะมีความเป็นทองอลามมากกว่านี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาพักที่เฟิ่งห่วงนะคะแนะนำเลยเช่าชุดถ่ายรูปสนุกไม่มีอะไรทำคือครั้งหนึ่งเรามาแล้วเนาะก็มาแต่งตัวตามธีมของบ้านเขาสักหน่อยอย่างบ้านเรามีชุดไทยเกาหลีมีฮันบกมาที่นี่ก็ต้องชุดนี้ค่ะชุดอะไรอ่ะชุดอะไรเหมือนเด็กดอยป่ะมีความเป็นเด็กดอยแต่ก็น่ารักชอบไปเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปตรงนั้นต่อไปค่ะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปตรงสะพานด้านบนกันนะคือตอนนี้ทุกคนจับจองพื้นที่ตรงสะพานด้านบนเรียบร้อยแล้วหมู่บ้านอายุ300ถึง400ปีกลางหุบเขาแล้วแบบเขาทำถึงอ่ะพี่จีนคือทำถึงเกินเบอร์มากทับใจมากข้างล่างตอนนี้คือคนเยอะมากเลยนะคะเนี่ยจะมีคนแบบดูเจอเฉพาะบนสะพานสโนว์บิดตรงนั้นนะคะคนเยอะมากเนี่ยเปิดไฟปุ๊บภาพเต็มไปหมดเลยไม่ใช่แค่ข้างบนนะไม่ใช่แค่ข้างล่างนะที่เยอะให้ดูข้างบนให้ดูข้างบนจ้านี่เลยทุกคนคนเยอะมากคนเยอะจริงคือแบบเราจะต้องพยายามหามุมดีๆนะคะเพื่อที่จะเข้าไปถ่ายรูปแต่เราจะถ่ายรูปสวยๆมาฝากทุกคนสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดคนเยอะเวอร์เห็นไฟแวบๆป่ะเพื่อนๆน่าจะไม่เห็นตอนนี้บนอากาศคือโดรนนับ10ตัวอยู่บนนั้นนะคะส่วนด้านล่างก็คือองค์หญิงนางฟ้าอยู่ข้างบนองค์หญิงอยู่ข้างล่างค่ะดูดิเพียบเลยทุกคนมาพร้อมกับพร็อพและช่างกล้องส่วนตัวคือเราเดินมาตรงนี้เพราะว่าเขาบอกว่ามันจะมีการแสดงใช่ป่ะก็คือผู้หญิงชุดแดงที่อยู่กลางแม่น้ำตรงนั้นนะคะเขาจะแบบลำให้เราดูแล้วก็มีเรือมาวนๆแบบดูนักแสดงแบบใกล้ชิดซึ่งพอเราเดินมาไม่ลำแล้วเลิกลำแล้วไปเถอะจบมิชชั่นนี้จบไปนี่น่ากินมันเป็นแบบมันฝรั่งแล้วก็ใส่ไข่ไปตรงกลางอ่ะดูดิแล้วพอเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะทำแบบเนี้ยเดี๋ยวเราลองก่อนนะอยากกินอ๋อมีโรยพริกไทยด้วย thank you ลองมาล่ากันดีกว่าเขาขายเป็นกรัมนะทุกคนเนี่ย
เนี่ยแบบนี้1กรัมอันเนี้ยก็คือ10หยวนเนาะ50บาทลองอะไรดีใหญ่ไหมคะเยอะมากอลังการมากกินหมดหรือเปล่าไส้เป็ดเต้นประมาณนี้เขาไม่ได้ใส่แค่ไข่นะเขาใส่ซอสอะไรก็เลยก็ไม่รู้ข้างในสวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะทุกคนเช้านี้เราตื่นมาพบกับความชุ่มฉ่ำคือเมื่อคืนฟ้าร้องลมแรงฝนตกมาครบมากเดี๋ยววันนี้นะคะเรามีเวลาครึ่งวันก่อนที่จะย้ายเมืองไปที่ฟู่หลงปุ๋ยเมื่อวานไปทำการบ้านมาคือสรุปแล้วที่เราเดินเมื่อวานที่เยอะๆเรายังเดินไม่ถึงตรงโซนไอ้นี่เลยหอคอยว่านหมิงปะมันชื่อว่านหมิงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะที่เป็นไอหอคอยชั้นๆอะฝั่งนู้นมันจะมีหนึ่งสะพานที่ถ่ายรูปสวยเหมือนกันเราก็ว่ากำลังจะเดินไปดูกันวันนี้นะคะร้านที่เปิดเมื่อวานก็คือยังไม่เปิดหมดเลยตอนนี้เป็นเวลา 10:30 เลยนะค่อนข้างเปิดกันสายเชียวร้านขายพวกยาดองเหรอข้างในมีแบบเป็นโถๆเกียบเลยนี่เป็นโหลหมดเลยอ่ะเป็นอะไรหมักๆอ่ะเหมือนแบบสุราพื้นบ้านบ้านเราปะจากตรงนี้เดี๋ยวเราลงไปตรงทางแคบๆน่าจะเป็นทางเดินลงไปพวกแบบริมน้ำหรือเปล่านะเนี่ยเห็นคนเดินขึ้นมาจากฝั่งนี้เยอะเหมือนกันเวลาเดินจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะเพื่อนๆคือพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นหินเนี่ยคือถ้าตกก็คือไม่ใช่ตกสิถ้าลื่นเป็นแผลแน่นอนก็จะเป็นทางเดินริมน้ำสวยนะคะก็จะเป็นพวกร้านต่างๆอ๋อมันมีจุดลงเรือค่ะด้านในด้วยนะไม่ได้มีแค่ข้างนอกนะถึงแล้วหอคอยว่านหมิงนะคะจะเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของเมืองเฟิ่งหวงมันอยู่ลึกเหมือนกันนะต้องเดินเข้ามาลึกมากถึงจะเจอจุดนี้แล้วก็ด้านในจะเป็นสะพานที่เราตามหาจะเป็นสะพานที่มันจะมีแบบศาลาตรงกลางอ่ะเดินต่อจะขึ้นสะพานกันแล้วก็ฝั่งนู้นจะมีอีกสะพานนะยังไม่หมดนะมีเยอะมากจริงตรงนี้ก็บรรยากาศดีนะเมื่อวานเราเดินมาไม่ถึงตรงข้ามกับตัวสะพานนี้พอดีเลยเห็นสะพานปะแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นหอคอยนะให้เพื่อนๆ เดินมาเรื่อยๆได้เลยอยากกินอะไรก็คือมาเลือกตรงนี้ได้เลยมีสัตว์แปลกๆเยอะอยู่นะอย่างไอ้ตัวนี้มันชื่อตัวอะไรไม่รู้ที่คนจีนเขากินกันอะมีชื่อปลาอยู่มันหน้าตามันแบบแอบดูน่ากลัวนิดนึงนะหอยทากน้องมีตีนด้วยแล้วเหมือนจิ้งจกผสมกับปลาดุกเหมือนจิ้งจกผสมปลาดุกไม่ไหววะปุ๋ยจะให้ดูมุมหนึ่งทุกคนออกไปจากตรงนี้โอ้โหอร่อยผิดคาดอร่อยกว่าที่เคย